สวัสดีนะครับผมอยู่กันที่แลนเอเชียนะครับผมคลาสสิก EP 1นะเพื่อนๆนะครับก่อนหน้านี้อัดไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับโอ้โหคนเยอะจริงๆนะผมต้องกด F9 ปิดเอฟเฟกต์ชุดอะนะไม่งั้นออกสกิลไม่ได้เลยนะแหลก นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะเพื่อนๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาวิ่งให้ดูให้ทีหลังแล้วกันนะโอ้โหคนเยอะมากนะครับแหลกก็เป็นกิจกรรมนะครับผมครบรอบ2เดือนนะครับผมของแลนเอเชียนะครับผมทางจีเขาก็จัดอีเวนต์นะครับผมปล่อยบอสให้นะครับที่เห็นหัวแดงๆกันอยู่นี่ที่เขาไม่กดกันไม่ใช่เลยนะจีเขาปิดระบบนะครับผมก็คือแบบว่ากดกันไม่ได้นะครับก็จะได้แบบว่าบอสก็เต็มที่หน่อยนะครับดาเมจตี้ไหนถึงก็ได้ไปนะครับอันนี้มาให้ชมคลิปนี้คือให้ชมบรรยากาศล้วนๆเลยนะนะครับวิ่งชมหน่อยแล้วกันโอ้โหวิ่งเปิดปล่อยละเกิดตรงกลางหมดเลยนะแต่ว่าบอสตัวนี้นี่เลือดเยอะพอสมควรนะตีที่ได้นะครับตีที่ได้เพื่อนๆลองสังเกตที่ชื่อประกาศนะครับเนี่ยถูกฆ่าโดยไหนก็แสดงว่าตีนั้นได้นะเกิดครับนี่นะครับผมก็เนี่ยเห็นผมเป็นเนียนตี้อื่นทันปะวะไม่น่ามีแล้วหมดก็โหปิดกันค่อนข้างไวนะโจเกิดโอ้โหตี iOS นี่ได้เยอะมากเลยนะดูดินะครับของดอกก็จะมีแบบพลอยแดงแปลงขัดสนิมได้เยอะนะเนี่ยนะครับผมเนี่ยก็ได้มาเยอะพอสมควรนะฮะต่อไป2:12โจเด็กแนวนะครับ GM เขาก็จะประกาศบอกเรื่อยๆนะครับเราก็คอยดูเวลาเกิดด้วยนะเดี๋ยวเพื่อนๆชมบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมนี่ขนาดเปลี่ยนเป็นแหวนเลือดแล้วนะยังแตก
เดี๋ยวดูก่อนหมดหรือยังนะ15วิสามารถกดกันได้โอ้โห15วิสามารถกดกันได้เอากลับตลาดไม่มีกล่องเคนะจีบอกว่า15วิกดกันได้นะครับอ่ะมาดูก่อนใครจะเล่นกันต่อหรือเปล่านะประลองหมดอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนๆโอเคนะครับก็นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมสำหรับอีเวนต์นะครับในการปล่อยบอสที่แมปโตเกียวนะครับอันนี้ก็มาให้เพื่อนๆชมบรรยากาศกันแล้วกันนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดคลิปหน้ามีอะไรน่าสนใจนะครับผมจะผมมาอัปเดตให้เพื่อนๆทราบอีกทีแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ